นที่สองในวันนี้นะครับสวัสดีครับผลคะแนนพบกันอีกครั้งนะครับผมประธานบอยครับคุณสุภชัยโพสุ256คะแนนคุณประสงค์บุรพงศ์239คะแนนขอแสดงความยินดีทั้งสองคนนะครับว่าได้ต่อสู้กันในเวทีเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างใครทำผิดชาวบ้านเขารู้เองนะครับใครพูดมากชาวบ้านก็รู้ผมจึงเปิดโอกาสบางคนพูดมากชาวบ้านเขามาถามผมว่าทำไมคนนั้นชอบพูดบอกคุณไปถามเขาที่บ้านสินี่แหละครับฉะนั้นวันนี้ผมนั่งดูกรรมธิการทั้ง6ท่านเปิดสภา2วันที่ผ่านมาแจ้งก่อนอื่นต้องขออนุญาตขอแสดงความไว้อาลัยพลเอกเปรมจินตสุรานนท์นะครับรัฐบุรุษของประเทศไทยนะครับท่านประธานรัฐมนตรีเสียชีวิตลงแล้วนะครับท่านได้พักผ่อนแล้วครับท่านได้พักท่านได้เป็นถึงแก้สัญญกรรมในวันนี้ช่วงเช้านะครับขอแสดงความเสียใจกับประเทศไทยกับประชาชนชาวไทยแล้วก็ไว้อาลัยท่านมาในโอกาสนี้นะครับขอให้ท่านสู่สวรรค์แล้วก็สู่สุคตินะครับเบื้องต้นขออนุญาตปิดเทปก่อนไม่ใช่ปิดเทปพอดีนั่งดูสภาการเมืองไทยพวกคุณครับพวกคุณสังเกตว่าสิ่งที่โหยหาคือประชาธิปไตยวันนี้วนมาเหมือนเดิมครับแล้วก็จะวนกลับไปเหมือนเดิมหรือไม่ถ้ามันยังไม่เสด็จน้ำหรือยังไม่เป็นที่ชัดเจนในเรื่องของอนาคตที่มันจะไปสู่ธงที่วางไว้ไปสู่ประชาธิปไตยที่พวกคุณต้องการนะครับเหตุบ้านการเมืองที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจนวันนี้ครับเกิดการเลือกตั้งจะใครว่าโกงใครว่าไม่โกงใครว่ามีประเด็นว่าพรรคนู้นไม่สุจริตพรรคนี้วางแผนมาแต่ต้นทำนู่นทำนี่กันจนมามีประเด็นถกเถียงกันถึงขนาดเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับวันนี้มันเป็นอะไรที่น่าเบื่อสำหรับประชาชนมานานมากครับผมเลยจึงจะเรียนบอกว่าพวกคุณต้องทราบก่อนมันเหมือนเปิดเทอมครับมันเหมือนปิดเทอมไปแต่ปิดเทอมมันไปยาวนานพอสมควรแค่นั้นเองครับพักสภาไปได้5ปีวันนี้มีสภาที่มาจากการเลือกตั้งคุณยังเห็นสันดานเดิมๆของนักการเมืองหรือไม่ผมไม่รู้นะแต่ผมพูดในฐานะสุจริตชนแล้วก็ในฐานะปวงชนชาวไทยคนนึงซึ่งใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเลือกผู้แทนราษฎรเข้าไปในสภาเพราะนั้นเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็ยังค่อนข้างผิดหวังครับยังมีการหาเสียงในสภาอยู่เลยยังมีการสร้างวัฒกรรมทางการเมืองอยู่เลยวันนี้คุณเข้าไปแล้วครับคุณต้องรีบจัดตั้งต้องรีบดำเนินการไม่ใช่บางพรรคการเมืองบางขั้วการเมืองยังจับขั้วกันไม่ได้ยังสร้างความชัดเจนให้กับประชาชนยังไม่ได้คุณเข้าไปยังมีกรณีต่อรองยังมีกรณีที่บรรดาผู้แทนราษฎรบางคนยังกล้าที่จะบอกว่าข้างหลังสภายังเดินหาเสียงกันอยู่เลยเดินหาแนวร่วมกันอยู่เลยการที่จะขอคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งประธานสภารองประธานสภาคนที่1คนที่2ผมไม่รู้หรอกครับว่าวันนี้พวกคุณทำอะไรกันอยู่พวกผมหวังแล้วก็รอคอยมานานนานกว่า5ปีแล้วครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้หวังว่าการเลือกตั้งถ้ามาจากสภาของคุณแล้วอันทรงเกียรติแล้วเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าเดิมไหมมันจะหวังได้ไปมากกว่าเดิมไหมที่พูดอย่างนี้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าวันนี้พรุ่งนี้ผมจะต้องกินเหมือนเดิมไหมหรือจะต้องหาเช้ากินค่ำแล้วได้ค่าแรงมากกว่าเดิมหรือได้อาหารการกินที่ดีกว่าเดิมผมไม่ได้เคยหวังเลยเพราะมันจะปุ๊บปั๊บขนาดนั้นแต่วันนี้ผมยังคงเห็นสภาพการที่ต้องมาหาเสียงในสภาสร้างวัฒกรรมทางการเมืองในสภาอยู่มีการที่จะไร้สาระมีการที่จะเลือกตั้งกันภายในเพื่อที่จะเลือกประธานสภานะครับแต่การเลือกก็ยังต้องมีการโต้แย้งเรื่องของชื่อไม่ตรงอักษรไม่ตรงนู่นนี่นั่นไม่ตรงผมถามว่าเวลานี้แล้วครับอะไรที่มันเป็นข้อกำหนดอะไรที่มันเป็นบทบัญญัติอะไรที่มันเป็นข้อบังคับประธานสภาท่านไม่ได้มาจาก
เขาพูดยังไงอ่ะไม่ได้มาใหม่ๆนะครับท่านปู่ชัยท่านก็มาจากประธานสภาเดิมรักษาการในตำแหน่งประธานสภาท่านต้องมีความเก่ามีประสบการณ์ในการคุมเกมมีประสบการณ์ในการที่จะตั้งตัวบทกฎหมายประคับประคองนักการเมืองรุ่นเก่ารุ่นใหม่ให้ทำหน้าที่ผ่านๆไปได้ไม่ใช่ยังเกิดการว่ากันเสียแล้วด่ากันเสียแล้วเกิดมีกรณีชูนิ้ว3นิ้วเชิงสัญลักษณ์มีอะไรที่ประชาชนเห็นแล้วมันตลกครับตั้งแต่กรณีที่แบบความไม่พร้อมในด้านสถานที่ละผมมองว่าความไม่พร้อมในด้านสถานที่ต้องไปเช่าสถานที่เป็นการชั่วคราวของ TOT ทำสภาบางทีผมนั่งดูผมมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนสมัยตอนผมเด็กๆวัยรุ่นสภาโจ๊กยังดูหรูหรากว่านี้เลยผมไม่มีความรู้สึกว่าสภาโจ๊กที่มันทำมาล้อเลียนเนี่ยมันจะดูเข้มแข็งขึงขังหมดเลยวันนี้สภาดูเหมือนเป็นสภาชั่วคราวผมเข้าใจแต่นี่สภาวะสภาพยังไม่พร้อมในการที่จะจัดประชุมเลยการนับคะแนนก็ยังเป็นเหมือนเลือกประธานนักเรียนเลยอ่ะผมมองตรงๆนะทำไมผมเห็นที่อินเดียมันเป็นแบบกดมือแล้วมันขึ้นเลยก็ไม่รู้ทำไมผมมองอย่างนั้นน่ะงบการเลือกตั้งเป็นอะไรที่สูงในการเลือกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนเข้ามางบการเลือกตั้งซ่อมเป็นอะไรที่ผมมองแล้วโอ้โหทำไมมันใช้จ่ายกันเยอะมากจังเลยพอมาวันนี้พอมาดูว่าทุกคนได้การกันกองเรื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาอยู่ในสภาทรงเกียรติแล้วทำไมสถานที่ยังคงเป็นอย่างนั้นครับทำไมการนับคะแนนมันยังเป็นอย่างนั้นครับบางอย่างการใช้ระบบเมนูมันก็ดีแต่บางครั้งถ้ามันยังมีกรณีการตุกติกกันได้เช่นบางคนทำไมต้องมีแบบสร้างความไม่น่าเชื่อถือลงไปอยู่ในสภาอันทรงเกียรติผมไม่เข้าใจนะครับวันนี้ทำไมประชาชนต้องไปจ้องดูถึงขนาดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันเองเนี่ยส.ส.กันเองเนี่ยต้องมีการเอามือถือไปยืนอยู่หน้าเวทีไปก๊อปดูว่าบัตรใบนี้ใครลงบัตรใบนี้ใครไม่ลงบัตรใบนี้ชื่อนามสกุลตรงไหมอะไรกลันอะไรไม่โทรความพร้อมของท่านเป็นยังไงกันครับเนี่ยผมพูดตรงๆครับถ้าวันนี้ยังมีการถกเถียงอยู่ว่าถ้าชื่อตรงนามสกุลไม่ตรงแล้วมันมีจริงๆวันนี้เลือกประธานรองสภารองประธานสภาคนที่2ชื่อตรงนามสกุลไม่ตรงแต่มีการวินิจฉัยบัตรให้ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นผมไม่เข้าใจนะครับว่ากฎเกณฑ์มันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันผมพยายามที่จะปล่อยผ่านในความรู้สึกว่าการเลือกตั้งในระบบกกต.เลือกตั้งแล้วมาตั้งกติกากันทีหลังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเขายอมรับก็ไม่ค่อยได้แล้วนะแต่วันนี้พอมาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งคนที่สองแต่กฎเกณฑ์ก็กลับมาเป็นอะไรที่มันย้อนแย้งไปกว่าเดิมคือกฎเกณฑ์เขาตั้งมาอย่างนี้ข้อบังคับระเบียบเขามีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นก็ว่าไปตามตัวบทกฎเกณฑ์เลยครับไม่ใช่มาตั้งกันใหม่เฉพาะกิจว่าวันนี้เอาชื่อตรงแต่ถ้าสมมตินามสกุลไม่ตรงก็ถือว่าอนุญาตให้ได้แล้วอย่างนี้มันจะมีความชัดเจนไปอย่างไรกับอนาคตกับพวกสิ่งที่พวกเราคาดหวังกันใจลึกๆผมบอกตรงๆครับผมยังมองนักการเมืองรายหนึ่งคุณธนาธรผมเรียนตรงๆครับวันนี้คุณเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ได้ชัดเจนในเรื่องนึงผมไม่มองว่าเป็นวาทกรรมหรือการแสดงละครอะไรของคุณผมไม่มองแต่ผมมองว่าประธานสภาท่านพูดตั้งแต่เมื่อวานว่าที่นี่ไม่ใช่โรงละครนะครับที่นี่เป็นความเป็นจริงเพราะนั้นผมมองว่าสิ่งที่พวกท่านทำมันไม่ได้ย้อนแย้งเลยเหรอว่าท่านกำลังทำละครบทใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือประชาชนเริ่มเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ท่านบอกว่ามันคือของจริงแต่ของจริงอย่างพวกท่านเนี่ยมันไปเล่นละครกันอยู่ภายนอกมันนานเกินไปวันนี้พอของจริงเข้าสภาเกิดความกลัวหรือเปล่าอดคิดไม่ได้ครับมีคนมาบอกผมว่าเมื่อก่อนประธานบอยเชียร์พลังประชารัฐไม่ใช่เหรอทำไมมาเชียร์ธนาธรบอกผมไม่เคยเชียร์พรรคไหนพรรคหนึ่งผมเชียร์ความถูกต้องเสมออะไรไม่ถูกผมก็ว่าครับอะไรถูกผมก็เชียร์เพราะนั้นอะไรไม่ถูกเราก็ต้องพูดว่าเอ้ยวันนี้ประชาชนกินอยู่บนความถูกต้องอยู่บนความชัดเจนอยู่บนตัวบทกฎหมายหรือเปล่าไม่ใช่วันนี้มีคนบอกว่ามีกฎหมายออกมาว่าไปตีหัวคนอื่นแล้วมันผิดแต่เผอิญว่าพอไปตีหัวเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวนี้กฎหมายมันแก้ใหม่ละไม่ผิดละมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ว่าใครปฏิบัติไปแล้วกฎหมายมันออกมาอย่างไรเขาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ใช่ว่าไปทำละเมิดกฎหมายแล้วมาบอกว่าวันนี้มันไม่ผิดแล้วมันไม่ใช่
กฎหมายมันไม่ได้ตั้งแค่วันนี้พรุ่งนี้เขามีระเบียบข้อบังคับกันมาก่อนหน้านี้แล้วยาวนานครับปฏิบัติกันให้มันตรงตามรูปตามรอยปกติมันสิครับผมทนมานานแล้วกับการที่บอกว่าวันนี้มีการเลือกตั้งก่อนแล้วเอากติกามาตั้งที่หลังจากการนับคะแนนมันใช่เหรอมีการมานับคะแนนกันโดยค่าเฉลี่ยบางคนคิดว่าตัวเองเข้ามาในการลงทุนเพื่อที่จะเอาตัวเองเข้ามาเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อมาปฏิรูปประเทศเพื่อขันอาสาตัวเองมาเป็นผู้แทนราษฎรพอเข้ามาแล้วกับถูกกติกาใหม่ที่ตัวเองไม่เคยทราบเลยมันทำให้ตัวเองเข้าไปในสภาไม่ได้บางคนเข้าไปในสภาได้ด้วยการฟลุกโดยการที่ถูกกติกาตั้งใหม่แล้วตัวเองได้มีโอกาสเข้าไปแต่พอเข้าไปแล้วเกิดการกั่นกองที่ไม่ถูกต้องพอเข้าไปถึงเรียบร้อยมีการเลือกตั้งกันภายในโหวตเสียงกันภายในแต่การโหวตบางคนก็ทักท้วงแล้วว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับแต่ก็ยังคงถูลู่ถูกกังมีการบอกมีการเน็บแนมมีการนู่นนี่นั่นมีการใช้วาทกรรมหาเสียงกันในสภาอยู่คุณเห็นสันดานนักการเมืองไหมวันที่ผมนั่งดูช่วงตอนท้ายก็บอกว่ามีคนเริ่มตกเครื่องบินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตกเครื่องบินก็ให้มันตกไปเถอะครับถ้ามันไม่ได้ตกเครื่องบินโดยอุบัติเหตุตายไม่ต้องไปห่วงหรอกเพราะเขาขึ้นเครื่องบินฟรีเอกสิทธิ์คุ้มครองตนเองในฐานะส.ส.มันมีครับการขึ้นเครื่องบินการประชุมได้เบียร์ประชุมครับการขึ้นเครื่องบินการเดินทางฟรีครับการพักอะไรฟรีครับกฎหมายเขามีมาให้พวกคุณได้อำนวยความสะดวกหมดคุณจะทิ้งตั๋ววันละกี่ใบมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกคุณทำอย่างมันเปิดเทอมเนาะเปิดเทอมพอเข้าเรียนวันแรกจะต้องกลับเร็วเหรอจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันต้องกลับเร็ววันนี้กูจะต้องกลับก่อนแล้วพรุ่งนี้กูบินใหม่มีคนโหยหาแล้วว่าวันนี้ตกเครื่องบินบางคนบอกเพื่อนผมตกไปเยอะแล้วก็เพื่อนคุณเป็นส.ส.ตัวคุณเองเป็นส.ส.ในสภาเพื่อนส.ส.ในสภาคุณจะตกเครื่องบินกี่ใบตั๋วคุณทิ้งไปเถอะเงินเดือนคุณเป็นแสนครับค่าครองชีพคุณเยอะแยะครับเอกสิทธิ์คุ้มครองคุณมีครับตั๋วเครื่องบินคุณฟรีพักฟรีครับคุณจะทิ้งตั๋วสักกี่ใบเพื่อประชาชนคุณกระทำไปเถอะครับอย่าไปพูดสิ่งเหล่านี้ให้มันออกมาจากปากพวกคุณเลยพวกผมเบื่อแล้วครับผมถามว่าวันนี้นักการเมืองเนี่ยต้องกู้วิกฤตศรัทธาหลังจากมีกรณีที่คุณหาว่าเป็นการโดนยึดอำนาจแล้วจะนำพาประเทศมาสู่ระบบประชาธิปไตยถ้าวันนี้ระบบประชาธิปไตยมันเข้าไปสู่กระบวนการการเลือกตั้งเอาพวกคุณเข้าสภามาจะด้วยวิธีโสกโปกโสโคกสามานด้วยวิธีที่ดีที่สุดตรงที่สุดชัดเจนที่สุดอะไรของพวกคุณนะก็เรื่องของคุณเถอะแต่วันนี้พอพวกคุณได้โดนเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยพวกผมต้องยอมรับครับว่าพวกคุณก็เข้ามาในฐานะพวกคุณก็ฝ่าทุกอย่างเข้ามาได้ละบางคนฝ่าดงตีนเข้ามาก็มีบางคนฝ่าคะแนนเสียงที่คลุมเครือเข้ามาก็ดีก็มีบางคนฝ่าฟันอุปสรรคด้วยการเสียเงินเสียทองเสียการต่อรองอะไรเยอะแยะมากมายเข้ามาก็ดีก็มีบางคนยอมที่จะเข้ามาเพื่อที่จะเสียสละทุกอย่างเข้ามาเพื่อที่จะมาคิดว่าประเทศชาติต้องเดินก็มีครับยอมให้เกียรติคนที่ไม่เคยให้เกียรติตัวเองแล้วเข้ามาอาสาดูแลบ้านเมืองอาสาให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดีในฐานะตนเป็นคนรุ่นใหม่ก็มีผมพูดกลางๆครับผมไม่ได้เข้าข้างใครแต่ผมกำลังจะพูดในฐานะเข้าข้างความถูกต้องและชัดเจนประชาชนกำลังมองพวกคุณอยู่ผมเฝ้ามองมา2วันแค่ลงมติเลือกประธานสภาให้จบคนที่อยู่ปู่ชัยแกไม่ไหวแกอยากจะพักผ่อนแกจะได้หมดวาระของแกคนใหม่ที่จะได้มาจากการเลือกตั้งจะได้มานะครับเลือกโหวตกันภายในจะได้จบนี่ก็ยังโต้ยังเถียงไอ้เรื่องโต้เถียงความไม่ถูกต้องผมเห็นด้วยครับแต่ไอ้เรื่องความไม่ถูกต้องที่ท่านเอาขึ้นมาเนี่ยบางอย่างบางครั้งบางทีมันตลกเกินไปมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งโต้นั่งเถียงกันเช่นกรณีการบอกชื่อไม่ตรงนามสกุลท่านวิเคราะห์ไม่ได้เองเหรอครับเรื่องเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องมานั่งเกรงอยู่ข้างนอกว่าต้องบอกพวกคุณให้เข้าใจกันเลยเหรอส่งแรงใจให้พวกคุณได้ตัดสรู้ได้เข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่ถูกอย่าไปใช้อะไรมันผิดก็อย่าไปใช้เนี่ยครับมันเป็นบรรทัดฐานใหม่เป็นศรัทธาอันใหม่ในระบอบเดิมระบอบที่พวกเราต้องการคือระบอบประชาธิปไตยให้พวกคุณได้เดินไปได้เมื่อวานก็ยังได้ยินอาจารย์เต้มงคลกิจพูดบอกว่าประชาชนอยากฟังเสียงคุณธนาธร
ขอให้เขาได้พูดอ่ะผมก็ยกเครดิตให้อาจารย์เต้ก็ทำถูกบางครั้งบางทีอาจารย์เต้อาจจะดูทำให้คุณหน้าหมันไส้ไปบ้างคุณหมันไส้เขาบ้างก็เป็นเรื่องนึงนะครับอาจจะเป็นวิธีการหาเสียงของเขาภายนอกสภาข้างในไม่ต้องหาเสียงแล้วนะครับเขาก็ไปทำหน้าที่แทนพวกคุณได้ละช็อตแรกเลยก็บอกว่าอย่าได้ยินเสียงธนาธรเพราะพวกคุณอาจจะโหยหาอย่าได้ยินเสียงเขาจริงๆก็ได้อาจารย์เต้ก็จัดให้ซะอ่ะอย่างนี้ก็ต้องยกเครดิตให้เขาเพราะเขาก็ยังมองว่าอ่ะประชาชนคงอยากได้ยินเสียงคุณธนาธรสุดท้ายคุณธนาธรไม่สามารถที่จะพูดอะไรไปได้มากกว่าล่ำลาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่สุดท้ายแล้ววาทกรรมนี้ก็ถูกตีแผ่ไปทั่วโลกครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยผมจะกลับมาใหม่แล้ววันนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนก็รอเขากลับมาใหม่แล้วคุณก็คอยดูผมยังให้เครดิตสปิริตแกนะแกโค้งคำนับคนที่ไม่เคยให้เกียรติแกให้เกียรติกับคนที่ไม่เคยให้เกียรติแกนี่แหละครับวันหนึ่งอาจจะมีนายกชื่อธนาธรจริงๆก็ได้ผมไม่ได้เชียร์ครับแอบเชียร์ครับหรือในใจผมเห็นความเขาเรียกว่า2วันนี้ในสภามีช็อตเด็ดอยู่ไม่กี่ช็อตผมประทับใจช็อตนี้ทำไมผมอ่ะผมบอกเลยครับมีคนบอกว่าเฮ้ยประธานบอยเมื่อก่อนเชียร์พลังประชารัฐกูไม่เคยเชียร์พรรคไหนทั้งนั้นแหละกูใส่เสื้อพรรคไหนได้หมดครับแต่วันนึงถ้าพรรคไหนไม่ถูกต้องกูก็ด่าแต่ถ้าพรรคไหนชัดเจนถูกต้องผมเชียร์ข้างความถูกต้องเสมอคุณไม่ต้องห่วงคนอย่างผมเนี่ยคนกลางเสมอครับมีหน้าที่บอกพวกคุณให้คิดทันนักการเมืองเพราะอย่างไรก็ดีวันนี้พรุ่งนี้คุณก็ต้องหาแดกกันเหมือนเดิมนอกเสียจากมันเลิกทะเลาะกันแล้วคิดมันเป็นไปได้เหรอสภาการเมืองไทยพักไปแค่ไหนเปิดใหม่มันก็เหมือนเปิดเทอมอ่ะคุณดูเด็กมันเหมือนไหมล่ะเหมือนเปิดเรียนอ่ะเช้ามาก็ไปให้มันจบหน้าที่ซะเย็นก็ป่าแป้งรอคุณพ่อคุณแม่มารับกลับบ้านวันนี้เขายังโหยหาการกลับบ้านแบบไม่ตกเครื่องบินอยู่เลยคุณจะไปเอาอะไรมากมายการโหวตเลือกหัวหน้าห้องการโหวตเลือกประธานสภาบอร์ดนับคะแนนยังเหมือนประธานนักเรียนอยู่เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลายๆด้านเราต้องมานั่งคิดนั่งวิเคราะห์กันละต่อจากนี้ไปให้พวกเราช่วยดูแล้วช่วยกันระวังแล้วก็ช่วยกันเรียกร้องในทางที่ถูกที่ควรนะครับทำอะไรก็แล้วแต่เราจะทันพวกเขาเราเรียกร้องมันมากเกินพอละเวลานี้เรามานั่งลุ้นกันว่าสิ่งที่เราเรียกร้องอยู่เขาได้คิดเหมือนที่เราคิดไหมแล้วเขาจะไปทำหน้าที่อย่างที่เราพยายามจะฝากบอกเขาให้ไปทำหน้าที่ให้เต็มที่ไหมฝากนักการเมืองทุกคนในสภาครับวันนี้พวกผมเฝ้าดูคุณหลังจาก5ปีที่ผ่านไประบอบที่ทุกคุณพวกคุณและพวกเราเข้าใจว่าเป็นระบอบเผด็จการระบอบยึดอำนาจวันนี้ก้าวผ่านมาเป็นระบอบประชาธิปไตยผมเลือกพวกคุณเข้าไปแล้วคุณทำหน้าที่กันให้เต็มที่ต่อให้พวกคุณจะเข้าไปด้วยกติกาที่แม่งจะคุมเคือหรือเข้าไปโดยลักษณะของที่ยอมรับไม่ได้วันนี้คุณจะตั้งอะไรภายในโดยแต่ละคนเข้าไปรวบรวมพลังเสียงแล้วคัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนประธานนักเรียนไม่ใช่แล้วนะครับเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะนั้นต่อให้คุณจะใช้บอร์ดนับคะแนนเหมือนประธานนักเรียนวันนี้เปิดเทอมเปิดวาระคุณยังทะเลาะ กันอยู่เหมือนเด็กเพิ่งจะแย่งหัวหน้าห้องหรือมีกรณีที่จะตั้งข้อกำหนดกฎเกณฑ์กติกาต่างๆนานาที่มันจะฉาบฉวยเอาในอนาคตหรือตั้งกันแบบกระทันหันหรือวิ่งกันอยู่หลังห้องเพื่อที่จะต่อรองอะไรกันยังไม่จบไม่สิ้นก็รีบไปทำซะให้มันเรียบร้อยหลักสูตรของคุณมันไม่ใช่หลักสูตรเด็กประถมมัธยมหรือมหาลัยมันคือหลักสูตรประเทศไทยครับพวกผมจะหากินเช้าค่ำมันก็ยังคงเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเช้ามาจะกินจะแดกอะไรก็ยังคงทำอาชีพประจำวันไปอยู่เสมอผมไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นที่วันนี้พรุ่งนี้จะต้องหากินกันแบบดีเลยวันเมื่อวานกินก๋วยเตี๋ยววันนี้กินพิซซ่าเสียเลยไม่ใช่ไม่ได้ต้องการขนาดนั้นแต่ช่วยไปดูสาธารณูปโภคช่วยไปดูสาธารณประโยชน์ของประเทศปัจจัยหลักปัจจัยรวมระบบการเงินการธนาคารระบบเศรษฐกิจระบบปิโตรเลียมระบบพลังงานระบบพ่อค้าคนกลางระบบพืชผลทางการเกษตรระบบคมนาคมระบบรักษาเขาเรียกอะไรนะรักษาสุขภาพหลักประกันสุขภาพระบบสาธารณสุขการเงินการคลังรูปใหญ่ๆเนี่ยรีบไปทำให้พวกกูไอหาแดกไปวันๆเดี๋ยวกูทำกูกันไปเองก่อนแล้วพอปัจจัยหลักของประเทศมันเดินไปได้พวกกูก็จะทันเดินไปกับการที่พวกคุณสร้างหลักโครงสร้างใหญ่ให้พวกผมเนี่ยได้สามารถที่จะกู้เงินได้ถูกต้องกู้เงินได้โดยเป็นระบบ
ช้ชีวิตไปบนเกษตรกรที่ปลูกสวนยางปลูกพืชผลทางการเกษตรแล้วไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางจนต้องเสียหายจนตัวเองอยู่ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินกู้หนี้ยืมสินนอกระบบยิงตัวตายอยู่ทุกวันมันจะได้สอดรับกันทั้งภาคลากหญ้าและภาคโครงการของรัฐโครงสร้างของรัฐไม่ใช่คุณเดินไปได้อยู่ฝ่ายเดียวแต่พวกเราเดินไม่ได้หรือพวกเราเดินได้อยู่ฝ่ายเดียวแต่ไปเข้าสนองนโยบายของคุณแล้วมันเดินร่วมกันไปไม่ได้สุดท้ายผมก็ไม่ต่างกับพวกหากินไปวันๆครับพวกคุณก็ไม่ต่างกับพวกข้าราชการที่หาเช้าชามเย็นชามไม่เอาแล้วครับผมพูดแค่นี้แหละครับผมต้องการแค่นี้ไปตกลงกันให้จบเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมระดับมหาวิทยาลัยที่ไหนล่ะเปิดเทอมระดับมัธยมที่ไหนล่ะเปิดเทอมระดับประถมที่ไหนล่ะคุณเปิดเทอมระดับประเทศแล้วครับคุณนำพาหลักสูตรประเทศไทยไปให้ได้ในระดับประเทศพวกผมจะพร้อมเดินไปกับคุณเลิกทะเลาะกันเลิกขัดแย้งกันเลิกตั้งกติกาใหม่เพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาประโยชน์ไปเองพวกผมขอแค่นี้แล้วครับขอบคุณครับผมแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ